ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุฬาทิพย์ลอยดีนะคะอายุ25ปีค่ะอาชีพรับราชการครูค่ะอ๋อคุณครูค่ะอาร์มค่ะครับสวัสดีครับผมอาร์มณัฐพัฒน์ประเสริฐนะครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาปโทอยู่มหาลัยขอนแก่นครับอ๋อเรียนโทอยู่อายุ24ปีครับคุณทําให้คุณนุ้ยอกหักมากเออทําไมทําอย่างนั้นน่ะคุณทําไมรีบล่ะคุณมีโอกาสพอมีโอกาสที่จะเลิกกันแล้วไปคบกับคุณนุ้ยบ้างมั้ยคะได้หมดครับตอนนี้ได้หมดได้หมดไม่ยอมค่ะไม่ยอมนี่คุณไม่ยอมอ่ะไม่ยอมคุณไม่ยอมอ่ะคู่นี้เจอกันนานยังกี่ปีมาละตอนนี้คบกันมา8ปีแล้วค่ะว้าวเจอกันตั้งแต่เรียนเลยสิครับผมเป็นคนจีบเขาครับเรียนที่เดียวกันใช่ครับชั้นเดียวกันไหมคะใช่ค่ะห้องเดียวกันไหมคะห้องเดียวกันแฟนคนแรกไหมใช่ครับเป็นแฟนตอนนั้นเนี่ยเราจะเข้าม.หนึ่งใช่ไหมคะทีนต้องสอบเข้าเขาเองก็ได้เข้าที่โรงเรียนเดียวกันแต่เขาเนี่ยอยู่ประมาณห้องกลางๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอยู่ห้องต้นไม่ใช่กลางหรอกท้ายเลยครับโง่ครับอยู่ห้องท้ายเลยประมาณนั้นก็ช่วงนั้นผมก็ฝากเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งที่สนิทกับเขาครับก็ฝากจดหมายไปบอกแบบบอกชอบเขาอะไรเนี่ยแล้วเพื่อนมันก็แบบอยากรู้ไงครับแบบชอบจริงหรือเปล่ามันก็เลยเอาแบบไปเป่าประกาศให้คนอื่นอ่ะได้รู้ทั้งสายชั้นได้รู้เขาก็เอาไปล้อว่าผมอ่ะชอบเขานะแล้วเขาก็เลยเกลียดผมไปเลยผมก็งงก็ล้อเราเขาอยู่อีกห้องนึงเราอยู่ห้องต้นคือเดินผ่านห้องเขาเนี่ยทั้งห้องเนี่ยจะมองเราเงี้ยค่ะเขาบอกว่าขอไม่เจอกันจนแบบคุณร้องไห้ตอนนั้นประมาณม.3ครับไปขอเขาเพื่อจะให้มางานวันเกิดนะครับผมโทรไปปุ๊บเขาพูดคําเดียวเลยเราบอกแล้วไงไม่ต้องมายุ่งกับเราเราไม่ใช่เพื่อนกันน้ําผมแบบปล่อยโฮเลยครับตอนนั้นคือเสียใจมากแต่เพื่อนๆเขาก็แบบรู้แล้วว่าผมอ่ะชอบเขามากผมก็พยายามทําทุกอย่างเลยตั้งแต่ตั้งใจเรียนเพื่อให้มาอยู่ห้องเดียวเขาตอนช่วงม.ปลายอะไรเนี่ยแล้วใจอ่อนตอนไหนตอนเกิดเหตุการณ์ที่ม.5เนี่ยจะมีแบบเราจะแสดงละครกันวิชาภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะเราเนี่ยอยู่ดีๆก็เหมือนเจ็บตาครับเจ็บตาแบบผมก็เลยโทรเรียกเพื่อนที่แบบสนิทกับเขาเลยนัดกันออกไปปีโรงเรียนครับตอนขาไปก็ไม่เป็นไรครับพอขากลับมาเนี่ยไอ้เพื่อนคนที่เป็นแบบที่เขารู้จักอ่ะสนิทด้วยอ่ะเสื้อเขาขาดผมก็เลยใช้ว่าเนี่ยเราใช้ความน่าสงสารตรงเนี้ยเอายาให้เขาเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าผมซื้อมาให้อ่ะเขาไม่รับแน่นอนผมก็เลยเอายาเนี่ยฝากกับเพื่อนที่เสื้อขาดอ่ะเอาไปให้เขาใช่ค่ะวันนั้นก็เอายามาให้ก็ไปนัดกันหลังตึกเพื่อนก็เอายามาให้แล้วทีนี้เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยซื้อยามาให้คือเพื่อนคนนั้นสนิทกับเราคือมันไม่มีเพื่อนที่ดีขนาดนั้นที่แบบเนี่ยซื้อยามาให้ลงทุนแบบคือการออกไปข้างนอกต้องขอคุณครูอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วเพื่อนมันไม่ทําขนาดนั้นหรอกใช่ค่ะกนโซโลเคนค่ะจนบอกว่าอาร์มเป็นคนซื้อมาให้อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าตอนนั้นเราจะมีใจหรือยังไงคือวันนั้นก็ตัดสินใจที่จะโทรไปบอกว่าอาร์มตอนนี้กำแพงแตกแล้วนะอะไรเงี้ยแบบอยากเป็นแฟนกับเราอยู่ไหมอย่างเงี้ยใช่ค่ะบอกเขาไปว่าไงนะบอกว่าตอนนี้กำแพงในใจเราแตกแล้วคือช่วงนั้นนะครับตอนที่เขาบอกว่ากำแพงแตกอ่ะมันเป็นประมาณช่วงปี54เนี่ยน้ำท่วมผมก็นึกว่าเอ้าน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมเหรอเขื่อนที่ไหนแตกคือผมก็แบบไม่เก็ตอีกเขาไม่เก็ตเตรียมมาจนเขาบอกว่าคบกันเป็นแฟนไหมอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยโอ้รู้สึกแบบเก่งว่ะจีบต้องนานประมาณนี้แต่ครับแต่ก็รู้เป็นรู้สึกแบบก็เท่ดีนะสุดท้ายคุณก็เลยได้เป็นแฟนกันจากวันนั้นถึงวันนี้ใช่ครับกี่ปีแล้วอ่ะก็8ปีเลยครับ8ปีอ่ะมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างอาร์มอยากจะบอกอะไรมิวบ้างเราก็ยังเป็นคนเดิมเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ทุกวันนี้ก็รักมิวมากครับดูแลตัวเองด้วยมิวล่ะทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกโชคดีที่มีเขาอยู่ในทุกวันค่ะรักมากนะคะมาชวานด้วยฮะ